ใจหวิวใจสั่นหิวหิวโหยโหยระหว่างที่งดน้ำตาลอยู่เนี่ยจะทำยังไงดีคะหมอสวัสดีค่ะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะคำถามยอดฮิตเลยนะคะว่าหมอปอเนี่ยแนะนำให้ไปงดน้ำตาลใช่ไหมคะข้อแรกของเรื่องสี่เสากินสลายเบาหวานค่ะแต่ว่าพอไปเริ่มทำแล้วเนี่ยมีอาการรู้สึกเวลาที่เราตัดน้ำตาลไปอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนใจสั่นใจหวิวเวลาที่เราทานขนมทานน้ำหวานทานน้ำตาลมาเป็นเวลานานๆนะคะเราจะมีอาการหนึ่งที่เรียกว่าอาการติดหวานสมองของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่เราได้ทานของหวานๆหรือว่าทานขนมใช่ไหมคะอาการติดหวานเนี้ยมันใกล้เคียงกันกับการติดยาเสพติดเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแฮปปี้นะคะเวลาที่เราได้กินอะไรหวานๆซึ่งเวลาที่เรากำลังจะเลิกอะค่ะกำลังจะตัดน้ำตาลนะคะพยายามงดของหวานๆเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายเราอะกำลังอยากจะเลิกยาเสพติดเลยซึ่งจริงๆแล้วอะการตัดน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับการเลิกยาถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสารเสพติดอะไรที่มันส่งผลกับสมองขนาดนั้นแต่ว่าในช่วง3วันถึง5วันแรกเนี่ยค่ะไม่เกินร่างกายพยายามปรับตัวเพื่อที่จะไม่ให้มันเสพติดของหวานลิ้นของเรานะคะพยายามที่จะปรับตัวเพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกติดหวานแล้วเมื่อคุณมีอาการที่วิววิวรู้สึกอย่างหวานหวานเนี่ยค่ะก็ให้คิดว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยกำลังปรับตัวพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะในช่วงที่มีอาการแล้วก็อดทนไปสักประมาณ 3-5 วันไม่เกินนี้ค่ะสมองเราจะรับรู้แล้วว่าเอ้ยเราไม่ต้องใช้น้ำตาลเราไม่ต้องกินของหวานก็ได้มันก็จะหายจากอาการติดหวานได้เองนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะสำหรับคนที่ทานยาก่อนอาหารอยู่นะคะที่มันจะกระตุ้นอินซูลินหรือว่าฉีดยาฮอร์โมนอินซูลินอยู่นะคะต้องดูว่าไออาการที่เราวิววิวใจสั่นเนี่ยค่ะน้ำตาลเราต่ำหรือเปล่าสามารถตรวจเช็คด้วยตัวเองได้นะคะเวลาที่มีอาการนี้แต่ใครที่ไม่ได้ทานยานะคะมันเป็นอาการที่เรียกว่าอาการติดหวานนะคะแล้วเราอยากที่จะเลิกร่างกายมีการปรับตัวขอให้คุณทนไปก่อนนะคะสักอย่างน้อยอ่ะ3วันนะคะบางคนก็ไม่เกินนี้นะคะอาการติดหวานเนี่ยก็จะหายไปนะแล้วก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าน้ำตาลไม่ได้ต่ำจริงถ้าเกิดว่าน้ำตาลเนี่ยมันต่ำจริงๆก็ให้จิบน้ำหวานแล้วไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะปรับลดยาลงเพราะเมื่อเรานะคะปรับการกินแล้วลดน้ำตาลลงแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกตินะคะทำให้ยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องกินต่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการน้ำตาลต่ำเมื่อไหร่แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์สำหรับคนที่ไม่ได้กินยาก็ให้อดทนก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ย3วันเท่านั้นเองแล้วร่างกายจะเริ่มรับรู้แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องมีน้ำตาลเมื่อเราเริ่มตัดน้ำตาลออกจากชีวิตเราได้นะคะร่างกายเนี่ยจะไม่ติดหวานอีกแล้วแล้วเราก็ค่อยๆพยายามปรับนะคะเรื่องของการกินเนาะงดน้ำตาลนะคะข้อแรกเมื่อทำได้แล้วนะคะข้อที่2เลยก็คือการทานเป็นมื้อพยายามอย่ากินอะไรที่มันจุกจิกระหว่างมื้อนะคะทานให้อิ่มให้มันจบในมื้อไปเลยนะคะแล้วก็ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงก็คือลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลลงนะคะในแต่ละมื้อเน้นทานเพิ่มโปรตีนนะคะก็ได้แก่ไก่ไข่ปลาพวกนี้นะคะทานเพิ่มขึ้นให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะคะก็แล้วหลังจากที่เพิ่มโปรตีนแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งการออกกำลังแบบคาร์ดิโอนะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะปั่นจักรยานนะคะสามารถทำได้ทุกวันเนาะแล้วก็ให้เพิ่มการเวทเทรนนิ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อพอเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะจากการที่เรากินโปรตีนมากขึ้นเนาะโปรตีนเอามาสร้างกล้ามเนื้อก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรามวลกล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นนะคะทำให้มันดึงน้ำตาลจากเลือดเนี่ยมาใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะลดลงเร็วนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะลองเช็คตัวเองดีๆนะคะว่าช่วงที่เรางดน้ำตาลเนี่ยเรามีอาการใจหวิวใจสั่นหิวหิวโหยโหยอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามียาเบาหวานยาลดน้ำตาลทานอยู่เนี่ยก็แนะนำให้เช็ค
เลือดปลายนิ้วของตัวเองดูนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำตาลต่ำนะน้ำตาลต่ำคือเท่าไหร่นะคะก็คือน้อยกว่า65นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเซนที่ประมาณ70 80อย่างนี้นะคะก็แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อปรับลดยาลงนะคะเพราะเมื่อเราตัดน้ำตาลแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันก็จะน้อยลงการที่มียากินอยู่เนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำได้เพราะฉะนั้นต้องไปปรับยาด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจหมอปอชูการ์ฟรีดอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ